สวัสดีครับคือว่าคณะนี้คือคณะอะไรหรอครับสวัสดีค่ะน้องคณะนี้นะคะมีชื่อว่าคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะเป็นศาสตร์แขนงใหม่เชิงสหวิชาการที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆเพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้จริงรวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีความซับซ้อนและต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานรวดเร็วและแม่นยำโหดูรวมหลายองค์ความรู้เข้าด้วยกันเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วแต่จุดประสงค์หลักของเราเลยนะคือช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ทำงานสะดวกขึ้นช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและที่น่าสนใจอีกอย่างเลยนะมหาวิทยาลัยรังสิตของเรามีแล็บมากมายให้น้องเนี่ยได้เลือกตามความสนใจเลยนะส่วนตัวพี่เนี่ยชอบทางด้านหุ่นยนต์และเครื่องมือแพทย์หลักที่พี่สนใจเป็นพิเศษเลยนะคือ Biomedical Instrumentation Laboratory BMI จะวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อลดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในอนาคตต่อมานะ Biophysics and Medical Optics Laboratory Biophysics มาจากคำว่า Biology and Physics ผสมกันได้ Biophysics แปลว่าชีวฟิสิกส์ Optics เนี่ยก็หมายถึงเรื่องตาสอนให้เข้าใจในการนำแสงมาใช้ในความถี่ของแสงต่างๆว่าความถี่นั้นน่ะมาใช้ทำอะไรได้บ้าง Medical Information and Management Technology Laboratory MIMT เกี่ยวกับเทคโนโลยีดูแลสุขภาพแบบอัจฉริยะที่เน้นการนำเอาข้อมูลต่างๆทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Dataระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Internet of Things หรือ IoT มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพแบบอัจฉริยะ Smart Innovation and Rehabilitation for Elderly Laboratory แล็บนี้เนี่ยจะพัฒนาดัดแปลงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดที่หลากหลายทั้งการทำงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการสื่อสารการได้ยินและการมองเห็นแล็บต่อมานะคะ Medical Signal and Image Processing Laboratory หรือ SIP แล็บนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ AI และสัญญาณทางการแพทย์เช่น EEG การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง EMG การตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าและ EOG ในการวินิจฉัยความผิดปกติของระบบการมองเห็นและการใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของในตาControl System for Smart Medical and Robotic Devices Application Laboratory หรือ COSMED และนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ค่ะ Haptic และ Robotic Laboratory หรือ HARO และนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้การสัมผัสของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์ค่ะBiomaterial and Tissue Laboratory แล็บนี้ศึกษากระบวนการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อทดแทนซ่อมแซมหรือปรับปรุงการทำงานของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่สูญเสียหรือบาดเจ็บซึ่งโดยปกติไม่มีการงอกใหม่เองในมนุษย์ออกแบบและเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ต่อไป Medical Imaging Laboratoryแล็บนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพต่างๆทางการแพทย์ค่ะเช่นหลักการการทำงานของทรานสดิวเซอร์และเครื่องอัลตราซาวด์หลักการการสร้างภาพของเครื่องอัลตราซาวด์ Clinical Engineering Laboratory แล็บนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับสถานะประกอบการการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์และระบบมาตรฐานคุณภาพด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งระดับชาติและระดับสากล Biomedical Engineering Innovation and Service Center แล็บนี้ให้บริการในการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์รวมถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลนอกจากนี้ทางศูนย์บริการยังให้บริการคำปรึกษาวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบโหและจบไปแล้วจะได้ทำงานอะไรล่ะครับทำ
ำงานด้านการพัฒนาหรือการบริการจัดการการใช้งานการกำกับควบคุมการจำหน่ายหรือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบการผลิตวัสดุชีวภาพขึ้นมาสำหรับทดแทนวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อของมนุษย์เช่นการสร้างอวัยวะเทียมผิวหนังเทียมหลอดเลือดเทียมเป็นต้นทำงานด้านการพัฒนาหรือการบริการจัดการการใช้งานการกำกับควบคุมการจำหน่ายหรือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ผ่าตัดทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรครักษาโรคเพื่อการผ่าตัดเพื่อการบำบัดหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุเป็นต้นทำงานด้านการพัฒนาหรือการบริการจัดการการใช้งานการกำกับควบคุมการจำหน่ายหรือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประมวลผลภาพทางการแพทย์การประมวลผลภาพทางเครื่องฉายทางการแพทย์เช่น CT สแกนทำงานด้านการพัฒนาหรือการบริการจัดการการใช้งานการกำกับควบคุมการจำหน่ายหรือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์เป็นการวัดและนำเอาสัญญาณจากร่างกายมนุษย์มาประมวลผลด้วยคณิตศาสตร์เพื่อใช้สำหรับวินิจฉัยการทำงานของร่างกายมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกกับมนุษย์รวมทั้งอาจจะใช้สำหรับช่วยในการตัดสินใจหรือนำเอาข้อมูลที่ได้จากสัญญาณมาสร้างเป็นปัญญาประดิษฐ์ทำงานด้านการพัฒนาหรือการบริการจัดการการใช้งานการกำกับควบคุมการจำหน่ายหรือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับใช้ในการช่วยตัดสินใจช่วยตรวจสอบหรือทำให้การทำงานของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้สะดวกถูกต้องและมีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งช่วยในการทดแทนการทำงานในลักษณะที่เป็นงานซ้ำๆใช้ข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมากอย่างเช่นการทำนายการเกิดโรคต่างๆทำงานด้านการพัฒนาหรือการบริการจัดการการใช้งานการกำกับควบคุมการจำหน่ายหรือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ตรวจวัดทางชีววิทยาสำหรับใช้ในการตรวจวินิจฉัยและติดตามเฝ้าระวังอาการความผิดปกติของมนุษย์และเชื่อมต่อระบบเพื่อทำให้เครื่องมือแพทย์สามารถสื่อสารกันเองได้เพื่อพัฒนาระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือว่าน้องเนี่ยจะทำงานด้านการพัฒนาหรือการบริการการจัดการการใช้งานการกำกับควบคุมและการจำหน่ายหรือเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมคลินิกได้แก่อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีต่างๆในสถานพยาบาลการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้มีความพอเพียงได้มาตรฐานและพร้อมใช้การประเมินเทคโนโลยีเพื่อเลือกใช้เพื่อกำจัดทิ้งรวมทั้งการควบคุมการผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นต้นหรือว่าน้องเนี่ยจะทำงานเป็นวิศวกรคลินิกในโรงพยาบาลที่ทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในด้านการบริหารการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ระดับขั้นตอนการประเมินเทคโนโลยีการจัดซื้อการติดตั้งการดูแลบำรุงรักษาการใช้งานตลอดถึงการกำจัดทิ้งหรือว่าน้องจะเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยตามสถาบันก็ได้นะอธิบายไปตั้งเยอะสนใจที่จะเรียนไหมล่ะสนใจมากครับพี่ขอบคุณพี่ๆมากเลยที่อธิบายให้ผมได้เข้าใจมากขึ้นนะครับงั้นก็ต้องได้เจอกันปีหน้าแล้วนะสวัสดีครับพี่จำผมได้ไหมครับอ๋อน้องที่มาโอเวนเฮาปีที่แล้วจำได้ดิตอนนี้เราเรียนเป็นไงบ้างผมสนใจทั้งด้านหุ่นยนต์และเครื่องมือแพทย์แบบที่พี่สนใจเลยครับแล้วก็ชอบมากนะครับดีใจนะที่ได้เจอเราอ่ะดีแล้วที่เราได้เรียนสิ่งที่ตัวเองชอบแต่มีอีกอย่างนะครับที่ผมก็ชอบอ๋อเราหมายถึงว่าเรามีทางเลือกอื่นที่ชอบด้วยใช่ไหมก็ดีนะชอบหลายๆทางที่ว่าก็ดีคือผมชอบพี่นะครับ